พี่ลานลงรายละเอียดนิดนึงหน่อยนะครับพอพูดถึงกลุ่มนายก8ปีเสร็จเราก็พยายามจะไปให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาพอมันเกิดมีประเด็นเดี๋ยวจะมีมาตราเดี๋ยวพรรคต่างๆก็จะบอกว่ามาตรานั้นมาตรานี้มาอะไรต่างๆก็เลยเอารายละเอียดให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับเรื่องนี้ก็เถียงกันมา 3-4 เดือนแล้วนะใช่ฝ่ายค้านก็จุดประเด็นแล้วก็กุมเลยนะครับเดี๋ยวถึงเดือนสิงหาตอนนี้เรายังไม่เคลื่อนไหวอะไรเพราะว่าเหตุยังไม่เกิดครับพอใกล้ๆถึงจุดเกิดเหตุเราจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคือฝ่ายค้านนี่เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่จะดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีนะในวันที่24สิงหาคม2565คือเรื่องนี้อันเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา158เนี่ยนะท่านผู้ชมครับมันทำให้เกิดการตีความเป็นหลายเวอร์ชัน3เวอร์ชันเอารัฐธรรมนูญให้ดูขึ้นหน่อยนะดูรัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา158มันจะมีอยู่4วรรคครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับถ้าเราดูนะผมให้ดูวรรคสุดท้ายก่อนคุณหนุ่มครับวรรคที่4นะจริงๆนะครับนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งนะครับคือกฎหมายในชัดเจนถ้าดูแค่วรรคนี้นะคือถ้าเราดูเนี่ยฟังเฉยๆก็คือคล้ายๆว่านายกจะเป็นจะอยู่บนตำแหน่งนายกรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้นะจะเป็น2ปีบวก3ปีบวก1ปีเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่ห้ามเกินนับรวมแล้วห้ามเกิน8ปีห้ามเกิน8ปีครับไอ้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่สาระนะทีนี้นะครับตรงนี้ทำให้คนมาตีความว่าท่านประยุทธ์เป็นมาตั้งแต่ปี57เดือนสิงหาคมดังนั้นเนี่ยชัวร์ป้าว่าจะครบ8ปีภายในเดือนสิงหาคมนี้ช่วงปลายปีถ้าจำได้เราก็เคยรายงานข่าวนี้ไปพอสมควรพี่สำราญเสร็จแล้วนะถึงขั้นของฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะก็ได้ออกมาส่งข้อมูลลงรายละเอียดผมอ่านย้ำให้อีกทีก็แล้วกันนะฮะว่าเขาไปดูแล้วเขาไปตรวจสอบดูแล้วว่าไอ้เรื่อง8ปีของนายกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามที่นะครับตามที่การนับระยะเวลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158วรรค4เนี่ยต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2562ที่เป็นวันโปรดเกล้าให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกครับตามรัฐธรรมนูญ2560เป็นต้นไปนี่ทางฝ่ายกฎหมายเขาบอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะการกำหนดเงื่อนไขให้นายกดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีตามรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ได้เน้นไม่ได้นั้นนะเป็นเงื่อนไขการจำกัดสิทธิบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการบัญญัติกฎหมายในทางเป็นโทษจะนำมาบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้ใช่การกำหนดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญให้ผลย้อนหลังใช้บังคับกับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับย่อมขัดต่อหลักกฎหมายอันนี้คือสาระสำคัญนะทีนี้มันมีอีกนะครับฝ่ายค้านก็ไปอ้างมาตรา264คุณหนุ่มนะเดี๋ยวเราจะให้ดูมาตรา264นะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนปักใจเชื่อว่าฝ่ายค้านก็น่าจะมีเหตุผลนะครับบอกว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่6เมษายนปี60นี่ครับเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา263วรรค3มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมนี่นะอันนี้แหละทำให้หลายคนบอกว่าโอ้แสดงว่าก่อนที่ท่านนายกจะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนปี62เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรัฐมนตรีก็เป็นนายกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกันอันนี้ทำให้นักวิชาการส่วนใหญ่นี่เอียงเชื่อว่านายกครบตามที่ฝ่ายค้านชี้เอาไว้ครบ8ปีเดือนสิงหาคมนี้ดังนั้นถ้ารวมเร็วพูดเร็วนิดหนึ่งก็คือว่า3แนวอันเนื่องจากเกิดแต่กฎหมายมาตรา158กับ264ก็จะมีความเชื่ออยู่3แนวคุณหนุ่ม ครับดูกราฟิกนะแนวแรกสามแนวนะที่จะเป็นไปได้ซึ่งเราเคยวิเคราะห์กันมาแล้วนะดูต่อกราฟิกนิดหนึ่งนะนี่มาแล้วนะฮะนี่นะคือแนวแรกนี่แนวฝ่ายค้านเลยครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่ปี57เดือนสิงหาคมดังนั้นนับไป8ปีครับก็จะครบเดือนสิงหานี่แหละที่ฝ่ายค้านรออยู่นี่รออยู่ยื่นหลักฐานรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วบางคนบางกลุ่มก็อยากให้ลงตู่ลงจากตรงนี้ด้วยเหตุผลนี้ครับอันที่สองแนวที่สองนะเช่นอาจารย์จรัญภักดีธนากุลจะเชื่อแนวที่สองครับให้8ปีให้นับจากรัฐธรรมนูญบังคับใช้ก็คือ6เมษายนปี60ครับ60นับไป8ปีนะก็คือถึง2568นะปีหน้าเลือกตั้งอยู่ได้อีก2ปีอะไรประมาณนี้ถ้าได้เป็นต่อนะครับแนวที่3นี่ตามที่เมื่อกี้คุณหนุ่มอ่านนะครับให้นับจากหลังเลือกตั้งปี2562และนายกได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกนี่รู้สึกจะวันที่9มิถุนาใช่ไหมใช่ครับแถวๆนั้นนะปี62นับไปก็นู่นแหละครับตีตัวยาวยาวไปถึง2570ครับนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ยึดแนวทางแรกนะพี่สำราญครบแล้วนี่ครบแล้วยืนยันว่าครบแล้วหรือแม้กระทั่งอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นี่เองนะพี่สำราญพูดเมื่อวันศุกร์พูดว่าไงคุณหนุ่มสรุปอาจารย์ปริญญาเนี่ยกล่าวในงานเสวนาทางออกของประชาชนพรรคการเมืองในประเทศไทยนะจัดโดยกรรมการญาติวิริชนที่คุณอดุลเนี่ยที่เราพูดถึงเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งอาจารย์บอกว่าการที่นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับจากปี57 60หรือปี62โดยได้ยกข้อกฎหมายและชี้เทียบเคียงให้เห็นกับกรณีของประธานศาลรัฐธรรมนูญคนก่อนพร้อมยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จะหมดวาระหลังวันที่24สิงหาคม2565ซึ่งเชื่อว่าจะมีบรรดาสสเข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหากสสยื่นตีความหรือสสไม่ยื่นแต่ทางกกตเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นตรงต่อศาลได้เช่นกันหากต้องการให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมเมื่อศาลรับแล้วย้ำนะฮะเมื่อศาลรับแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนี่เอาละนี่นะอันนี้ความเชื่อของดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะก็ไม่ธรรมดานะระดับรองคณบดีนักกฎหมายจากเยอรมันโอ้นี่นะจากธรรมศาสตร์นะฮะธรรมศาสตร์นะครับแต่ถ้าเราย้อนไปดูมาตรา158นะครับคนที่เชื่อว่านายกยาวไปเลยลุงตู่ถึง2570เนี่ยนะครับนี่อยู่คนหนึ่งใครครับคุณหนุ่มรู้จักดีนะคุณเปลวศรีเงินนะคุณทุกเช้าเนี่ยคุณหนุ่มสันติสุขจะอ่านให้ฟังนะท่านผู้ชมก็คงได้ยินแล้วนะครับวันก่อนเนี่ยเอาที่ผมจำได้นะเรากลับไปที่มาตรา158นิดหนึ่งนะคือคุณเปลวศรีเงินคุณโรจน์งามแม้นนี่นะเอาให้เต็มจอนะแม่นิกนะคุณเปลวบอกว่าเวลาตีความเรื่องนี้คุณจะอ่านเฉพาะวรรคสี่ที่เราอ่านเมื่อกี้คุณหนุ่มนะเราต้องอ่าน3วรรคแรกด้วยนะวรรคแรกว่ายังไงพระมหากษัตริย์แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนี่นะวรรค2นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159159คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกไหมถูกครับนะอันที่3ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ชัดเจนก็คือให้ประธานสภาผู้แทนคือใครท่านชวนนะฮะดังนั้นก็ปี57ยังไม่มีท่านชวนยังไม่มีรัฐธรรมนูญคุณเปลวกำลังบอกที่คุณลุงพูดนี่แหละปี57ยังไม่มีท่านชวนตอนนั้นคสช.เป็นรัฐาธิปัตย์ดังนั้นนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาเนี่ยนายกตอนโน้นนี่ก็ไม่ได้มาจากมาตรา159อย่าอ่านวรรคที่4อ่าน1 2 3ด้วยต้องอ่านวรรคที่1 2 3ด้วยอ่าน3วรรคแรกนะฮะคุณเปลวเลยฟันธงบอกว่ายาวตู่ตลาดแตกยาวไปเลยจนถึง2570โอ้โหนี่แหละครับสมัยหน้าก็สู้ศึกเลือกตั้งได้เต็มคือเมื่อก่อนเป็นนายก โอ้โหถ้าคุณหนุ่มไปดูนะรัฐาธิปัตย์คืออะไรแล้วก็ใครปวดก้าวให้เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่คุณชวนไม่ใช่ประธานสภานะมันเป็นอำนาจพิเศษเป็นรัฐาธิปัตย์ในช่วงโน้นนะครับอันนี้แหละครับที่เราพูดไปไม่ได้ว่าไปเข้าข้างไหนนะเพราะเราก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้ทีนี้นี่แน่นอนแหละครับเรื่องนี้มันถึงทวงคณะแน่นอนสงสารทวงคณะติดบทเรื่องเยอะถึงท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพิ่งจบนะท่านวรวิทย์นะก็ได้เพิ่งถูกกรรมการสรรหาชี้ขาดไปแล้วว่าเป็นประธานต่อไปได้อันนี้สงจากรัฐธรรมนูญปี50นะครับนะปี50เนี่ยเขาให้เป็นประธานเท่าไหร่9 ปีครับนะแต่อายุห้ามเกิน70นะฮะพอรัฐธรรมนูญปี60ประธานศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นได้จนถึงอายุ75แต่วาระ7 ปีสุดท้ายต้องมีการชี้ขาดกันนะว่าท่านเป็นต่อได้เป็นประธานได้ครับบางคนก็โยงนะโยงว่าดังนั้นท่านลุงตู่ก็ต้องเป็นต่อไปได้จริงๆคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันอันนี้ก็ต้องดูกฎหมายแหละครับดู158แล้วไปดู264นะหลายคนก็เชื่อแนวอาจารย์จันทร์ลันว่าแนวกลางๆแต่กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญหลายคน 2-3 คนที่ผมคุยด้วยบอกว่าเป็นไปตามนี้แหละครับ2562นับ1252ก็โน่นแหละอยู่ถึง2570ขอศาลอย่ารับเลยนะสำคัญคนหนุ่มนะสมมติศาลบอกว่าเป็นไปเลยเป็นได้นะแต่สุดท้ายลุงตู่ก็ต้องมาเดินสู่คันลองแหละครับไปเลือกตั้งได้กี่เสียงรัฐสภาจะโหวตเป็นนายกอีกรอบไหมถูกไหมครับโอเคนี่ก็ชัดๆแล้วฮะเอาให้ชัดกว่านี้ไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเดี๋ยวสรุปก็ประมาณนี้เรื่องนายก8 ปีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะไปดูหน่อยเรื่องยุ่งๆนะเดี๋ยว100เดี๋ยวหาร100เดี๋ยวหาร500โอ้ปวดหัวจริงๆเดี๋ยวมีสูตรนับนี่ต้องเรียนท่านผู้ชมเนี่ยพลนมบอกพี่สมานทำการบ้านหน่อยผมปวดหัวมากกับเรื่อง100 หาร 500 หารเนี่ยนะหลายสูตรจริงๆนะพี่สมานผมไม่รู้จะเสนอได้หรือเปล่านะลองฟังดูนะลองดูเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ